สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3เกมที่4ประจำเช้าวันพุธที่13ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อิหร่านเปิดบ้านเสมอกับเกาหลีใต้1-1ซีเรียแพ้ให้กับเลบานอนไป2-3 UAE ก็เสมอกับอิรักไป2-2ญี่ปุ่นเปิดบ้านเฉือนเอาชนะออสเตรเลียไป2-1โอมานเอาชนะเวียดนาม3-1ซาอุดีอาระเบียก็เฉือนเอาชนะจีนไป3-2ไปดูกันที่ตารางคะแนนครับเริ่มที่กลุ่ม A อันดับ1เป็นอิหร่านเก็บไป10คะแนนอันดับ2เกาหลีใต้มี8อันดับ3เลบานอนมี5อันดับ4แล้วก็5เป็น UAE กับอิรักมีทีมละ3ส่วนอันดับสุดท้ายซีเรียก็เก็บไป1คะแนนมาดูกันที่กลุ่ม B อันดับ1ตอนนี้ก็เป็นซาอุดีอาระเบียที่4นัดชนะรวดเก็บไป12คะแนนเต็มอันดับ2เป็นออสเตรเลียมี9อันดับ3แล้วก็4เป็นโอมานกับญี่ปุ่นมีทีมละ6คะแนนอันดับ5จีนครับมี3คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายเวียดนามแพ้รวดครับยังเก็บคะแนนไม่ได้เลยเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเตะวันพฤหัสที่11พฤศจิกายนก็จะมีอิรักเปิดบ้านเจอซีเรียเลบานอนพบอิหร่านเกาหลีใต้เจอ UAE ออสเตรเลียเปิดบ้านเจอกับซาอุดีอาระเบียจีนเจอโอมานแล้วก็เวียดนามจะเปิดบ้านพบกับทางญี่ปุ่น